นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วง2ของรายการ Speed Rider นะครับเราถ่ายทอดสดนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวมากมายเลยวันนี้พี่กิ๊งก็มีอุปกรณ์ในการเรียกว่าเป็นคลินิกเป็นในการช่วยในการเรื่องของการวัดแรงดันต่างๆแล้วก็เรื่องของวัดระบบไฟต่างๆตัวรถนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องราวตรงนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนเราก่อนนะครับนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะค้างวันสักครู่นี้เมื่อกี้ค้างอยู่ใช่ไหมซึ่งอุปกรณ์ที่พี่กิ๊งเอามาใช่ครับตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือพิเศษนะครับสำหรับหัวฉีดโดยตรงนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับร้านทำรถหรือว่าจะเป็นบุคคลนะครับที่อยากจะเรียนรู้นะครับก็มีเครื่องมือหนึ่งนะฮะของคนไทยเรานี่เองนะครับแบรนด์ก็คือแบรนด์ของ API นั่นเองนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกสำหรับวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหัวฉีดโดยตรงนะครับก็ประมาณว่าเรียกว่าเครื่องอ่านโค้ดอะประมาณนี้แหละอ่านโค้ดเข้าใจอ่านโค้ดลบโค้ดอะไรต่างๆอะไรพวกนี้รถรุ่นใหม่ๆรถหัวฉีดบางทีขับไปจะมีไฟโชว์อะไรขึ้นหน้าปัดมันจะเป็นมันก็คือมันมาจากรถยนต์อะก็เหมือนกับรถยนต์ก็จะมีไฟโชว์หน้าปัดมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้ก็มีแต่ว่ามอเตอร์ไซค์อะณตอนนี้เห็นไหมฮะว่ามีร้านอยู่ตรงไหนนะฮะอ๋อมีร้านมิกไบค์มือสองไม่ขอบคุณไม่ได้เลยกับร้านดีเจริญยนต์ครับต้องบอกว่าร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2คุณภาพดีราคาจับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับก็คือคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดต่อที่เบอร์0900040070นะครับหรือเข้าไปที่ www.dbigbike.com นะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับชื่อดีเจริญยนต์ก็เข้าไปปุ๊บก็จะมีรถเข้าใหม่อัปเดตรวมทั้งตารางการผ่อนตารางดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่แต่ละเดือนเป็นยังไงครับก็คุณผู้ชมที่สนใจก็เข้าไปได้บอกว่าเป็นบิ๊กไบค์ตั้งแต่ก็เป็นรถจักรยานยนต์ตั้งแต่210cc ครับขึ้นไปถึง 1,000 กับ cc เลยจะซื้อจะขายที่นี่เลยครับรถคัดคุณภาพไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนและที่สำคัญคือก็บอกว่าถ้ามาจากสปีดไรเดอร์มีส่วนลดพิเศษด้วยแล้วก็บอกว่าช่วงปีใหม่เนี่ยดีเจริญยนต์เขามีโปรโมชั่นรับลมหนาวช่วงฤดูการออกทริปเขาบอกว่ารถบางคันเนี่ยมีฟรีดาวด้วยนี่เรียกว่าไปตัวเปล่าครับเขาบัตรประชาชนไปไปอย่างเดียวพอมาแค่นั้นแหละแล้วก็เอกสารสลิปเงินเดือนอะไรก็ว่าไปปุ๊บจัดไฟแนนซ์ผ่านก็จบเขารถกลับบ้านสบายรถกลับบ้านเลยครับอ่ะมารถเงาเนี่ยนี่ตอนแรกนี่ใช้อะไรใช้กลับเข้าเรื่องของเราต่อตอนแรกจริงๆแล้วอ่ะรถเนี่ยมันรู้อยู่ว่าผมอ่ะใช้รถไม่ค่อยได้ล้างรถช่างอะไรแล้วก็คราวนี้ผมเองอ่ะประเภทที่ว่ามาปุ๊บผมก็อย่างเงี้ยนะฮะลูบเนี่ยฉีดโซ่เปล่าเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิดูก่อนด้วยเนี่ยฮะมันเงาจริงนะฮะเนี่ยฉีดอย่างเงี้ยนะฮะฉีดเสร็จแล้วเราก็ไม่มีอะไรฮะเราก็เอาผ้าเนี่ยฮะเช็ดเงาจริงฮะเนี่ยเช็ดแล้วก็เต้นไปด้วยเดี๋ยวเราเต้นไปด้วยอ่ะลงกว้างเลยจริงแล้วเช็ดไปด้วยนะฮะนี่ฮะดูความแตกต่างระหว่าง2ข้างเนี่ยมาที่ที่พ่นกับไม่พ่นนะครับมันจะเงาจริงฮะครับเนี่ยฮะใช้บ่อยฮะลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นจะหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่พี่ต้นบอกว่าจะเข้ามาคุยมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาเสนอพี่ต้นเข้ามาด้วยเหรอครับใช่เพราะว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาอีก2ตัวว้าวนะครับเยี่ยมเลยนะครับมากลับมากับเรื่องเดิมก่อนเมื่อกี้ที่เราค้างอยู่ที่เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาหรือว่าเครื่องอ่านโค้ดเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาหรือเครื่องมืออ่านโค้ดนะครับบางคนหรือหลายๆท่านที่เป็นช่างนะฮะอาจจะปวดหัวกับมันนะครับบางทีขึ้นไฟวูบแวบบางทีก็โทรมาถามผมจังกิ้งครับไอ้ไฟเนี่ยมันขึ้นปุ๊บเนี่ยขึ้นช้ามั่งขึ้นเร็วมั่งอ่ะมันคืออะไรครับพี่กิ้งเขาควรจะอ่านยังไงครับแล้ววิธีการลบโค้ดยังไงครับแต่ถ้าเกิดว่าทางศูนย์เลยเนี่ยเขาจะมีวิธีการลบก็คือต้องมีเครื่องมือพิเศษก็คือมีสายไฟซ้ายขวานี่แหละก็จิ้มจากไหนจิ้มก็คือจิ้มตรงอ่านโค้ดกับจิ้มกับตัวเซนเซอร์นะฮะว่าต้องการลบโค้ดตัวไหนเช่นถ้าเกิดเราลบโค้ดระบบทั้งหมดเลยนะครับต้องโอ้โหต้องปิดสวิตช์กุญแจเปิดสวิตช์กุญแจ5วิออก5วิดึงเข้าดึงออกเสียบแล้วถามว่าไอ้โดยลำพังช่างบ้านๆเนี่ยถามว่ามันจะทำกันเป็นไหมเนี่ยจำไม่ได้ต้องเปิดตำราเล่มใหญ่เลยใช่ต้องรื้อตำราเล่มใหญ่บางทีเนี่ยเรารื้อปลั๊กลิ้นเร่งออกมา
เอาละคราวนี้เร่งไม่ได้เร่งแล้ววอดเอาละจิ๊บหายเฮ้ยโชติฮะแย่แล้วคราวนี้ทำยังไงดีอ่ะส่งงานก็ส่งงานลูกค้าไม่ได้ก็ต้องมานั่งรีเซ็ตกันใหม่พอเรารีเซ็ตกันจริงบางครั้งก็รีเซ็ตติดบางครั้งก็รีเซ็ตไม่ติดนะครับ2นะครับช่างอาจจะปวดหัวเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของพี่ทำไมรถมันเป็นอย่างเงี้ยอาการมันเป็นอย่างเงี้ยเบาดับบ้างละสตาร์ทไม่ติดบ้างละหรือไม่ก็เร่งๆแล้ววอดมันเป็นหลายอาการเหลือเกินมันเป็นปัญหาคุมระบบหัวฉีดทั้งหมดเลยฮะระบบเซ็นเซอร์ของหัวฉีดทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด 5-6 จุดนะฮะจุดแรกก็คือระบบ IAT นะครับระบบ TPS ระบบแมประบบ O2 นะฮะแล้วรวมถึงระบบน้ำยาหล่อเย็นแล้วก็หัวฉีดด้วยโอ้โหแล้วถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าตัวไหนมันเสียว่าตัวไหนมันเสียนะฮะถ้าเราไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาครับนะครับอีกตัวนะอีกตัวที่จับเซ็นเซอร์ตัดกันเองของตัวรถด้วยใช่ไหมใช่ครับรวมตัวนั้นด้วยแล้วคราวนี้เครื่องมือตัวนี้นะครับถามว่าใช้ดีไหมบอกได้เลยครับเหมาะสำหรับช่างจริงๆช่างที่ไม่รู้อินูอินเนหรือช่างที่บ้านๆเลยดีกว่าสามารถเรียนรู้กับเขาได้แล้วเรียนรู้ได้ง่ายมากเลยนั่นคือกล่องด็อกเตอร์API นั่นเอง ซึ่งด็อกเตอร์ API นะฮะก็มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการประมวลผลนะครับนั่นเองนะครับนะฮะเดี๋ยวขอดูรูปร่างหน้าตาผมกำลังจะให้อาหารอยู่ให้อาหารไม่ใช่ทำมาก๊อตไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมปลดนี่ครับคือตัววิเคราะห์ปัญหาของค่าย API นะครับก็คือด็อกเตอร์นะครับตัวนี้ซึ่งช่างทั่วๆไปเขาก็จะเรียกว่าด็อกเตอร์ API นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัววิเคราะห์ปัญหาซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรกับมันมากมายเลยเพียงแค่เสียบปลั๊กแล้วก็กดเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตของมันเองนะครับซึ่งกล่องตัวนี้นะฮะตัววิเคราะห์ปัญหาเนี่ยนะครับจะมีอยู่2รุ่นนะครับจะเป็นรุ่นของ Honda นะครับ Honda ตัวนี้นะครับสามารถวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่รถ Big Bike จนกระทั่งรถเล็กนะครับเราสามารถรู้เลยว่ารายละเอียดอ่ะมันคืออะไรปัญหามันเกิดจากอะไรสามารถอ่านได้จากในนี้ได้เลยส่วนกล่องตัวนี้มันจอดตรงยี่ห้อฮอนด้าอย่างเดียวครับอ๋อถ้าเป็นกล่องนี้ก็จะเป็นฮอนด้าอย่างเดียวฮอนด้าอย่างเดียวตั้งแต่รถเล็กยันตัวพันนะครับตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยได้เทสแล้วทดสอบมาแล้วใส่สำหรับรถ CB650 ก็เทสมาแล้วเทสมาแล้วก็โอเคมันก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเกิดจากอย่างงี้นะครับส่วนอีกตัวนึงนะฮะไอตัวนี้ด็อกเตอร์นะฮะจะมีเขียนคำว่าYamaha นะครับก็จะเป็นของตระกูล Yamaha ทั้งหมดเลยซึ่งข้อดีของด็อกเตอร์ตัวนี้นะครับเฉพาะ Yamaha เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มน้ำมันให้กับรถเดิมๆสแตนดาร์ดได้ประมาณ 30% จูนด้วยจูนได้ด้วยซึ่งช่างสามารถเนี่ยครับซื้อไปตัวเดียวเนี่ยช่างสามารถใช้ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตลอดชีวิตดีกว่านะครับซึ่งผมเองอ่ะไม่ใช่ว่ามีส่วนได้ส่วนเสียของAPI นะฮะแต่ว่าเห็นสินค้าเขาดีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือซึ่งผมเองเป็นคนที่ชอบเครื่องมืออยู่แล้วซึ่งเครื่องมือพวกนี้มันอำนวยความสะดวกสำหรับพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะรีเซ็ตยังไงเราจะทำงานยังไงพี่กิ๊งต้องสาธิตให้ดูหน่อยนะครับมาลองกันเลยดีกว่าครับครับผมสายก็ไม่มีอะไรก็มันก็จะเป็นมาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่รถกันดีกว่านะครับปลั๊กที่รถแล้วนะฮะจะเป็นรถรุ่นไหนก็ตามนะฮะที่เป็น Honda นะครับ Honda เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของปลั๊กที่เป็นรีเซ็ตอยู่แล้วก็คือปลั๊กสีแดงนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูครับไอ้นี้เป็นรถของ PCX นะครับเรามาดูเรื่องของปลั๊กก่อนนะฮะปลั๊กก็จะอยู่ตรงนี้นะครับปลั๊กสีแดงอยู่ใน U-box ใช่มั้ยใน U-box นะครับอ๋อพี่พกเรามากินด้วยนะแต่ละรุ่นก็ว่ากันไปมันอยู่ตรงไหนว่าจะอยู่ส่วนไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ข้างแบตเตอรี่เสมอนะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบนะฮะพอเสียบปุ๊บเราก็เปิดใช้กุญแจได้เลยนะครับนะฮะพอเปิดแล้วจะขึ้นมาเห็นไหมฮะบิ๊กไบค์นะครับเราก็ไล่ไปนะครับออโต้110ไม่ใช่ออโต้110ใช่ไหมออโต้110เวอร์ชัน3เวอร์ชัน4ต้องไล่ไปเรื่อยๆเวฟ110นะฮะ MSX เวฟ110เวฟ125 MSX นะฮะแล้วก็คลิก125 PCX มันจะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็บีดแล้วก็ CB 150แล้วก็จังหวะก็ได้เนี่ยแล้วก็ฟอร์ซ่านะฮะคราวนี้รถเรารถอะไรเราก็เลื่อนไปนะครับถึงว่า PCX นะฮะ125 150เรากดอะไรครับเห็นไหมฮะขึ้นโค้ด 12-1 Number 1เขียนว่าหัวฉีด Injection อ่าฮะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูก่อน
นะครับดูก่อนว่าเรามีโค้ดอะไรติดอยู่บ้างกดเข้าไปมีอยู่โค้ดเดียวซึ่งผมทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะว่ามีโค้ดตัวเนี้ยมันมีปัญหาอยู่ครับซึ่งไฟจะไม่โชว์แต่วิ่งแล้วมันมีปัญหาปุบปับปุบปับปุบปับนะครับตอนนี้เราก็กลับมา นี้เราก็มาทำการรีเซ็ตก่อนนะฮะรีเซ็ตโค้ด DTC นะครับเราก็กดนะฮะกดนี่ฮะไอ้พวกนี้จะเล่นง่ายฮะไม่ยุ่งยากนะส่วนผมเองก็เพิ่งได้มาแล้วก็มาลองส่วนด้านบนเนี่ยนะครับมันจะบอกเรื่องของรายละเอียดต่างๆของตัวรถนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทดูก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวสตาร์ทดูก่อนฮะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบ่งบอกถึง RPM รอบเดินบอกรอบบอกรอบได้นะบ่งบอกเรื่องของความร้อนของน้ำยาหล่อเย็นนะแล้วก็วัดอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับแล้วก็ IAT เท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ O2 sensor ไล่ไปเรื่อยๆฮะแล้วก็มีมาเรื่อยๆฮะเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับสามารถดูรายละเอียดได้เยอะนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เราก็ออกจากระบบนะครับอันนี้แมปนะฮะอ่านค่าแมปได้โอ้เยอะนะ GPS เราสามารถเปิดได้แค่ไหนเราสามารถเปิดได้เดี๋ยวผมต้องดับเครื่องก่อนนะครับดับเครื่องก่อนนะเราเปิดอีกรอบนึงซึ่งตัวนี้ดีตรงที่ว่าสามารถอ่านอะไรได้หลายๆอย่างอะครับนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็เดี๋ยว TPS เดี๋ยวผมจะเปิดคันเร่งให้ดูนะฮะคืออะไรฮะก็คือบอกเปอร์เซ็นต์ของเปิดคันเร่งได้ของลิ้นปิดเสื้อเหรอใช่ลิ้นปิดเสื้อนะฮะเดี๋ยวผมค่อยๆเปิดนะฮะเห็นไหมครับวิ่งละนะฮะค่อยๆเปิดสุดเท่าไหร่ฮะดูนะฮะ 77.5 นะครับอันนี้คลายออกมาเห็นไหมฮะนี่คือการวิเคราะห์ปัญหาครับซึ่งเราสามารถรู้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรมีปัญหาอะไรนะครับก็ไปหยิบยืมเข้ามาครับพอหยิบยืมเข้ามาเราก็มั่วๆไปว่าไปนะไม่แล้วเวลามามันมีคู่มือมาไหมพี่กิ๊งมีครับมีครับมีคู่มือใช่ไหมมีคู่มือมาให้ด้วยนะฮะอย่างผมสมมติมันขึ้นโค้ดปุ๊บเราก็ไปเปิดในคู่มือไอ้โค้ดนี้คืออะไรใช่ไหมใช่ครับกดแช่ครับพี่กดแช่ไว้มารีเซ็ตนะฮะผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะฮะเนี่ยฮะจะมีโค้ดบอกนะครับแล้วก็มีการลบโค้ดไปอะไรไปนะฮะก็ลบโค้ดได้รีเซ็ตโค้ดได้เนี่ยครับคือเขียนว่าเคลียร์มั้ยแล้วก็เคลียร์ไปเนี่ยครับเคลียร์ละเคลียร์แล้วครับคลีนนิ่งก็ปัญหาหายไปฮะลบโค้ดทุกตัวนะฮะที่ติดโค้ดครับรอสักครู่ครับโอเคเรียบร้อยแล้วพอเรียบร้อยก็จบแล้วไม่มีอะไรเราก็ทำการสตาร์ทรถแล้วก็เนี่ยฮะแล้วก็ดึงออกได้เลยอ๋อแค่นี้แค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเช็คโค้ดแล้วก็เบิ้ลดูเนี่ยฮะไม่มีอะไรก็เสร็จแล้วนะครับราคาแพงไหมพี่ตัวหนึ่งก็ตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ 4,000 เล็กน้อยก็ไม่แพงนะของซอมเหมือนจริงก็เลยว่าเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ว่าบรรดาช่างทั้งหลายควรจะมีไว้ควรจะมีแล้วควรจะติดไว้ที่ร้านเลยฮะอย่างน้อยนะฮะตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะเราสามารถเรียกเงินกับลูกค้าได้เลยนะครับเช่นลูกค้าเอารถมามีปัญหาติดโค้ดอะไรต่างๆปุ๊บครับบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวพี่นั่งรอสักครู่หรือไม่พี่ครับไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็เอาเข็นรถเข้าหลังร้านก่อนก็ได้ฮะแล้วก็ตัวนี้รีเซ็ตพอรีเซ็ตเสร็จปุ๊บก็เก็บตังค์เขาก็ได้ครับ100-200มันก็โอเคอยู่แล้วอย่างน้อยเป็นเครื่องมือทำมาหากินสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างด้วยกันนะครับจริงๆแล้วคนที่ชื่นชอบในการทำรถนะใช่ครับจริงมีติดไว้ยังได้นะแต่ว่าแต่งรถทำรถเนี่ยต้องดูตลอดครับไม่ต้องเป็นร้านละคนที่ชื่นชอบก็สามารถตรวจเช็คอ่านโค้ดตรวจสอบรถตัวเองได้ละเอียดมากใช่ละเอียดเพราะมันบอกละเอียดนะบอกข้อมูลต่างๆได้ฟังก์ชันน่าสนใจเป็นคนไทยครับแบรนด์ API นั่นเองเมื่อก่อนนี้แพงนะกล่องพวกนี้ต้องเป็นของนอกหลักหมื่นนะฮะใช่แต่นี่เขาทำมาให้สำหรับคนไทยที่ได้เล่นกันนะครับไม่ต้องไปนั่งปวดกะโหลกกับมันว่าเอ้ยเซนเซอร์มันคืออะไรมันลบตรงไหนมันอะไรยังไงนะครับตัวนี้แน่นอนครับก็เพื่อน
ที่เป็นช่างด้วยกันนะฮะก็ซื้อไว้ก็ดีนะฮะติดไม้ติดมือติดร้านไว้ใช่ทำมาหากินได้นี่คือเครื่องมือทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับระบบหัวฉีดที่ต้องมีแล้วอีกตัวนึงนะครับที่ผมจะแนะนำให้อีกตัวนึงอย่าลืมนะ เรื่องของโอมิเตอร์นะครับซึ่งผมลืมบอกไป นะครับโอมิเตอร์เนี่ยสำคัญสำหรับยุคหัวฉีดมากๆคุณจะเอาไปแบบใช้เฮ้ยไฟลงเกาเปล่าเขี่ยเพี้ยเพี้ยเพี้ยเอาหลอดไฟจิ้มเหล็กจิ้มไม่ได้แล้วนะไม่ได้นะฮะสมัยนี้นะฮะถ้าเอาไปจิ้มเหล็กจิ้มอะไรปุ๊บทำให้กล่อง ECU มันพังฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องของโอมิเตอร์โอมิเตอร์วัดยังไงใช่ไงอ่านแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะทำความเข้าใจเองเตอร์วัดไฟตัวนึงไม่กี่ตังค์หรอกแล้วก็แต่ว่ามันอาจจะงงๆนิดนึงเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรมีมาตรวัดเยอะมีซีเลกเตอร์ให้เลือกเยอะมันจะวัดได้ตั้งแต่วัดโอห์มวัดโวลต์ AC DC กระแสตรงกระแสสลับเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้นิดนึงจริงๆเดี๋ยวนี้นะ Google มีเซิร์ชเลย YouTube มีสอนด้วยนะไปดูวิธีการทำก็ได้หรือว่า Google มีเซิร์ชให้อ่านว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันใช้งานยังไงใช่ครับจริงๆแล้วก็นี่ครับทั้งหมดนะฮะเป็นเครื่องมือช่างทั้งหมดเลยฮะที่ผมนำมาแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะผมมีอีกตัวนึงแต่อยู่ที่บ้านซึ่งเขาเรียกว่าทัมมิ่งไลท์อ๋อทัมมิ่งไลท์ไว้ส่องไฟหาไฟว่าไฟมาร์คไฟเพี้ยนมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมติดมาแค่นี้พอนะครับทัมมิ่งไลท์ใช้เหมือนรถยนต์แหละมอเตอร์ไซค์ใช้เหมือนรถยนต์ฮะมี1สูบ2สูบแล้วก็3สูบ4สูบเราก็สามารถที่จะดูว่าองศาจุลระเบิดเนี่ยของแต่ละคันเนี่ยมันเพี้ยนมั้ยแต่เราสามารถที่จะผนวกกันว่าเราต้องการให้ไฟแก่ไฟอ่อนเราก็สามารถปรับแล้วก็รีมิตเข้าไปได้หรือบางทีเนี่ยรถมีปัญหาควันดำสตาร์ทไม่ติดติดยากเอ๊ะองศามันเพี้ยนหรือเปล่าเช่น เคยเจออยู่เคสหนึ่งนะฮะรถหัวฉีดสตาร์ทรถติดได้ฮะแต่เร่งๆไปดับเร่งๆไปดับตรวจสอบหมดทั้งคันและสุดท้ายไปเจอเรื่องของพันเซอร์มันเสียพันเซอร์ตัวนี้มันจะอยู่ที่หน้าจานไฟเป็นหมุนมาตัดคราวนี้พอเราเอาทัมมิ่งส่องไปปุ๊บเฮ้ยค่ามาตรฐานของเดิมเนี่ยสมมุติว่าอยู่ที่15องศาก่อนศูนย์ใต้บนคราวเนี้ยมันเพี้ยนไปพอเพี้ยนจากเดิมไปปุ๊บเรารู้แล้วมันเกิดจากตัวนี้เราถึงวิเคราะห์ปัญหาได้ว่ามันเกิดจากพันเซอร์มันเสียจุดระเบิดไม่ตรงนั่นแหละครับลักษณะทัมมิ่งไลท์คือเหมือนกระบอกไฟฉายกระบอกไฟฉายแล้วก็จะบอกความถี่แล้วจะมีไฟแป๊บๆๆๆออกมานั่นเองทัมมิ่งไลท์นะครับเครื่องมือช่างทั้งหมดเลยครับที่เกี่ยวกับระบบหัวฉีดแล้วก็ช่างทุกคนต้องมีติดไว้คราวหน้าก็เดี๋ยวพี่กิ้งมาให้ชมนะครับมาบอกวิธีการใช้งานด้วยราคาก็ไม่น่าจะแพงมากเดี๋ยวนี้นะไม่แพงเครื่องมือเริ่มถูกลงเรื่อยๆครับจริงๆนะเครื่องมือเดี๋ยวนี้เราโชคดีได้ใช้ของถูกแล้วก็ของคุณภาพดีขึ้นด้วยใช่ใช่นะครับไม่ใช่ของถูกแบบไม่มีคุณภาพเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์แนะนำเลยนะจริงๆแล้วก็คลองถมนะไม่ได้มีส่วนเสียนะคลองถมมลจักรเนี่ยนะไปเดินเลยอยู่แล้วอ่ะอุปกรณ์พวกนี้มีหมดอ่ะจะทำอะไรอ่ะจะมีอะไรอ่ะอยากซื้ออะไรมอไซค์ใช่ไหมเกี่ยวกับมอไซค์เนี่ยเหมาเลยมาอยากได้อะไรก็ไปซื้อเลยจะเปิดร้านเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าบางคนที่ชื่นชอบไงบางคนชอบทำรถเองบางคนเนี่ยไม่รู้พี่ครับไอ้ตัวนี้ไปซื้อที่ไหนครับอย่างไอ้ตัววายอ่ะตัวล็อกคัตเนี่ยตัวล็อกคัตไม่รู้ไปหาซื้อที่ไหนผมหาซื้อแถวบ้านผมไม่มีครับบ้านหม้อคลองถมเลยไม่ใช่คลองถมเลยครับมีแน่นอนนะฮะเครื่องมือตอนนี้ก็มีเยอะเดี๋ยวจะโมแต่ไปเดินดูซีดีเครื่องมือก็มีโบ้พี่โบ้อันนี้ก็นี่ก็วกไปด้านนี้อีกแล้วเลยเขาไปซื้อประจำเลยซีดีไปซื้ออะไรผมไปซื้อซีดีเปล่ามาเพื่อรายงานก็เห็นนั้นแอบแอบดูไม่บอกพี่นี่ใช่ MP3 ไปตู่ซะฟังเพลงในรถไม่ใช่ MP3 ไม่ใช่เขาไปเดี๋ยวเดี๋ยวมารออยู่หน้าไงนี่กระติดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีเราคนซื้อเดี๋ยวนี้ดาวน์โหลดเอาแล้วคนซื้อติดไม่นานติดแค่วัน2วันเองวันที่3ก็ประหารก็ประมาณนี้แล้วกันกับอุปกรณ์เขาเรียกอะไรนะเป็นสปีดไรเดอร์คลินิกครับแล้วพี่กิ้งเอามาฝากกันในเรื่องรู้กันเล็กๆน้อยๆบางทีตรงบางคนที่มองอาจจะมองเรื่องมันไกลตัวไม่เกี่ยวกับเราขี่ไม่ใช่ช่างบางทีเราไปที่อู่เราก็อยากรู้ว่าช่างเขาเอาเครื่องมืออะไรมาใช้แล้วก็มันทำอะไรได้บ้างเราไปถามเขาเขาไม่บอกหรอกจะบอกให้เขาไม่มากดให้ดูอย่างนี้หรอกบางศูนย์ไม่ว่าศูนย์บางศูนย์นะฮอนด้าแล้วกันยังไม่มีเครื่องมือพวกนี้เพราะว่าเครื่องมือพวกนี้ต้องเอาของฮอนด้าโดยตรงมันแพงมากช่างแบบบ้านๆเลยแล้วกันที่ศูนย์น่ะใช้แบบสายไฟจิ้มสายไฟจิ้มเฮ้ยทำไรอ่ะเต็มที่ก็โค้ดพี่เต็มที่ก็มิเตอร์ลบคนพี่สอนพี่หน่อยดิก็บอกพี่เปิดดูเลยนี่นี่สุดท้ายเราก็มาเจอของ API เขาเรียกว่าด็อกเตอร์นะฮะด็อกเตอร์ใช้งานประโยชน์จบกว่าแป๊บเดียวจบเก็บตังค์พี่ครับเสร็จแล้วครับร้อยหนึ่งอย่างน้อยเป็นเครื่องมือทำมาหากินได้ได้นะครับอ่ะเอามาฝากกันเราวันนี้นะครับเบรกสักครู่แล้วกันครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้านะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าได้ความรู้ไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเราในช่วงหน้าครับกับ Speed Rider